สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับพบกันทุกบ่ายวันเสาร์แบบนี้ครับกับผมแจ็คสุพนาลิมนตรีและท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลเนี่ยผมเข้าใจว่าพอเข้าสู่เดือนกรกฎาคมแบบนี้เนี่ยหลายคนน่าจะอยากจะเห็นโฉมหน้าของเราสองคนนะอาจารย์นะเพราะจริงๆเราอยู่เอาต้องบอกว่าตั้งแต่เราเริ่มต้นรายการเราก็เริ่มด้วยสถานการณ์โควิด-19 แล้วนะหลังจากนั้นมาแล้วก็2ปีที่ผ่านมาแทบจะต้องใส่หน้ากากเข้าหากันตลอดเวลาเชื่อว่าหลายคนคิดถึงเรา2คนหลายคนคิดถึงกันขออนุญาตดูความน่าเกลียดของเผยชมหน้าให้หายคิดถึงกันสักนิดหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้2กรกฎาคมเรียบร้อยแล้วดูความน่าเกลียดของชัยยาหน่อยแหมอาจารย์สมัยหนุ่มๆอาจารย์หล่อผมเยอะโอ้ไม่ละครับครับวันนี้2กรกฎาคมต้องบอกว่าเข้าสู่เดือนกรกฎาคมเป็นช่วงเวลาที่จริงประเทศไทยเราเริ่มผ่อนคลายมาตรการหลายๆอย่างเราเตรียมที่จะเข้าสู่โรคประจำตัวแต่เมื่อวานนี้วันที่1กรกฎาคมเพราะงั้นวันนี้ก็เลยเปิดหน้ากากหายใจหายคอเต็มคอแล้วหายใจคอเต็มที่รู้สึกโล่งนะรู้สึกโล่งเลยนะรู้สึกโล่งต้องบอกเราใส่หน้ากากจัดรายการกันมาเป็นปีๆนะโอ้หลายปีนะวันนี้เป็นวันแรกที่แฟนรายการของเราจะได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของเราสองคนหล่อนะพี่แจ็คเนี่ยหล่อขอบคุณครับอาจารย์ก็หล่อไม่แพ้กันเอาละเราจะอวยกันอย่างนี้ทั้งชั่วโมงโอเคไม่ต้องละเอาเข้ารายการเลยครับวันนี้นอกจากความหล่อเราของเราสองคนที่จะมาโชว์ให้คุณผู้ชมได้บันเทิงเริงใจมีความสุขกันแล้วนะมุมนึงเนี่ยมันยังมีความหวาดวิตกฮะอาจารย์นะโอเคนะวันนี้กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยเราพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่แห่งการเปิดเศรษฐกิจของไทยเราเปิดรับนักท่องเที่ยวกันแบบเต็มที่ไม่ต้องลงทะเบียนไทยแลนด์พุงไทยแลนด์พาสอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ปัญหาคือเอ๊ะคนที่จะมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเขามีสตุ้งสตังหรือเปล่าอาจารย์ตอนนี้มันเกิดภาวะวิกฤตระดับโลกใครจะมีอารมณ์เอาเงินในกระเป๋าตัวเองมาท่องเที่ยวฮะอาจารย์ผมมีฮะผมว่ามีคือตอนนี้มันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากในสื่อมวลชนประมาณสักหนึ่งเดือนนิดๆเนี่ยนะฮะถึงเรื่องของมรสุมเศรษฐกิจที่มันจะถล่มทลายทั่วทั้งโลกนะครับผมก็ฟังหูไว้หูนะพี่แจ็คนะท่านผู้ชมครับบอกจะมีเฮอริเคนมันจะถล่มทั้งสหภาพยุโรปทั้งประเทศสหรัฐอเมริกามีการประชุม G7 เมื่อสัปดาห์ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถามว่าผมก็ฟังนะเอ๊ะมันจะเกิดมรสุมเศรษฐกิจขนาดไหนการประชุม G7 เนี่ยมันเกิดจากโควิด-19 เกือบ3ปีแล้วก็เกิดวันดีคืนดีรัสเซียก็ถล่มยูเครนเข้าไปอีกเนี่ยนะทำให้ราคาน้ำมันพลังงานค่าแก๊สเนี่ยปรับพุ่งขึ้นไปอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นแนวคิดหัวข้อของเรานี่คืออะไรนะวันนี้สนทนากันว่าด้วยเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยจากปัจจัยเศรษฐกิจโลก อย่างที่อาจารย์บอกว่าอาหารก็แพงพลังงานก็แพงนะฮะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าพอเขามาคำนวณนะว่าต้นทุนการครองชีพเม็ดเงินค่าใช้จ่ายของเราในแต่ละปีมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับเงินเท่าเดิมพูดง่ายๆสมมติเรามีเงิน100บาทในอดีตเราซื้อของชิ้นนี้เนี่ยในราคา100บาทแต่ปรากฏว่า1ปีผ่านไปเราซื้อของชิ้นนี้แพงขึ้นแต่เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงอ่ะพี่แจ็คนะว่าวันนี้สินค้าอุปโภคบริโภคอาหารมันก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะฮะ 5-6 บาทเนี่ยแล้วนะพี่แจ็คไปซื้อข้าวแกงเนี่ยผมที่ชอบมากข้าวกะเพราไข่เจียวเนี่ยนะข้าวแกงที่ผมชอบมากพี่แจ็คชอบไหมชอบแล้วเจอแพงไหมโอ้โหเมื่อก่อน2อย่าง35บาทฮะเดี๋ยวนี้ไป50 60แล้วฮะอาจารย์60ยังซื้อยากมันแพงมากขึ้นนะปัญหาสาเหตุ2หลักเนี่ยนะประชาชนซื้อสินค้าและการบริการเนี่ยนะที่เรียกว่าดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยนะดีมานด์กับพูลอินเฟลชันเนี่ยนะมันประกอบด้วยอะไรรู้ไหมครับสินค้าและบริการนั้นในตลาดเนี่ยมีไม่เพียงพอทำให้ผู้ขายเนี่ยนะปรับราคาสินค้าและบริการให้สูงขึ้น2ต้นทุนการผลิตเนี่ยนะ cash push inflation ก็คือ cash push inflation เนี่ยนะมันเกิดก่อให้เกิดเรียกว่าผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนสูงขึ้นแม้กระทั่งรถที่บริการบขสรถร่วมโดยสารเนี่ยนะก็หยุดวิ่งละ 80% ขอปรับรถเที่ยววิ่งเพราะว่าเขาแบกต้นทุนราคาน้ำมันไม่ไหวไง
คือเมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงของแพงของแพงมันจะทำให้เวลาเราคำนวณอัตราเศรษฐกิจเราจะเรียกว่าค่าเงินเฟ้อถูกต้องเงินเฟ้อโดยปกติเนี่ยจะมี2ปัจจัย2สาเหตุด้วยกันสาเหตุหนึ่งมาจากฝั่งของผู้ซื้อก็คือดีมานด์พูดง่ายๆคือผู้ซื้อเนี่ยมีกำลังซื้อเยอะมากดีมานด์สูงความต้องการสูงเวลาเงินเฟ้อจากความต้องการสูงของฝั่งดีมานด์เนี่ยเราเรียกว่าเศรษฐกิจคึกคืนเศรษฐกิจเนี่ยกำลังมีเศรษฐกิจกำลังแบบโอ้โหคึกขนองแบบโอ้โหเติบโตเต็มที่ความต้องการซื้อเต็มที่คนมีเงินพร้อมที่จะซื้อของแล้วของเนี่ยผลิตไม่ทันความต้องการซื้อทำให้ดีมานด์หรือว่าความต้องการซื้อเนี่ยมันสูงมากทำให้ของเนี่ยมีราคาแพงขึ้นนี่ฝั่งของผู้ซื้ออีกฝั่งนึงเงินเฟ้ออีกปัจจัยนึงมาจากฝั่งของผู้ขายตรงข้ามกับฝั่งแรกฮะอาจารย์ฝั่งแรกคือผู้ซื้อเนี่ยอยากซื้อแต่ไม่มีของจะขายฝั่งของผู้ขายกลับกันปรากฏว่าผู้ขายเนี่ยมีของขายฮะแต่คนซื้อไม่มีกำลังซื้อแล้วปรากฏว่าของที่ขายเนี่ยต้นทุนหรือว่าคอสของเขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นพูดง่ายๆคล้ายๆผักบ้านเราเรามีผักแต่ไม่มีคนที่จะไม่มีเงินที่จะซื้อผักแถมต้นทุนค่าปลูกผักมันแฝงไปด้วยค่าปุ๋ยที่แพงขึ้นค่าขนส่งที่แพงขึ้นค่าแรงที่แพงขึ้นคอสฝั่งนี้มันทำให้ผักเนี่ยแพงขึ้นทั้ง2ปัจจัยต้องบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาหรือว่ารับเงินรับมือกับเงินเฟ้อจาก2ปัจจัยไม่ว่าจะฝั่งของผู้ขายกับฝั่งของผู้ซื้อเนี่ยมีมาตรการในการรับมือที่แตกต่างกันแล้วก็มันมีตัวเลขจากทีมงานของเราเนี่ยนะแล้วตัวเลขจากผมที่ได้มาเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยมันมีสาเหตุก็คือว่า6ชาติอาเซียนเนี่ยนะก็มีทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามแล้วก็ไทยเนี่ยนะในปี64เนี่ยนะฮะมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.5% ถึง 4.3% แต่ประเทศไทยเนี่ยนะอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะมันน่าจะอยู่ที่ 1.2 หรือ 1.3% นะและสำคัญที่สุดเนี่ยในปี65คือปีนี้นะครับ ของ2565เนี่ยนะมันเงินเฟ้อน่าจะอยู่ที่2ถึง 2.3% หรืออาจจะสูงถึง 3.7% แต่ประเทศไทยเลยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพียง 2% เท่านั้นเองนะก็ถือว่ามันก็ยังดีเปรียบเทียบกับอเมริกาเนี่ยนะเงินเฟ้อ 8.6% หนักเลยหนักมากเลยตอนนี้อเมริกาบอกเก๊ก10นะอาจารย์ประเทศศรีลังกาเนี่ยนะฮะเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะประมาณ80% จนเรียกว่าล้มรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วรัฐบาลเขาประกาศว่าเศรษฐกิจล้มเหลวเรียบร้อยแล้วล้มเหลวเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมีแขกสำคัญใช่ซึ่งเราบอกว่าปกติเวลาเราคุยเรื่องเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยหลายคนจะปักธงไว้ที่ต้องคุยด้านเศรษฐศาสตร์ต้องคุยเอาตัวเลขเศรษฐกิจปัจจัยนู่นนี่นั่นมาคุยกันแต่ผมบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจทางเศรษฐศาสตร์มันเกิดจากปัจจัยทางรัฐศาสตร์มันมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องการต่อรองการเจรจาการซื้อขายต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องทั้งภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ซึ่งนักวิชาการท่านนี้เหมาะสมที่สุดเลยต้องบอกเป็นเพื่อนซีอาจารย์ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้จะเป็นใครช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับครับกลับมาอยู่กันในช่วงที่2ของรายการเปลี่ยนชมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเนี่ยอย่างที่ช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกันไปคุณผู้ชมฮะสำหรับเรื่องของเงินเฟ้อหรือว่าอินฟลักชันถ้าเกิดในช่วงภาวะปกติแน่นอนนะเราอาจจะหยิบยกมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์มาคุยเป็นหลักแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยหลายคนบอกว่ามันเป็นวิกฤตที่ซ้อนวิกฤตวิกฤตที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันมีมิติทางด้านการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาเพราะฉะนั้นท่านที่อาจจะวิเคราะห์หรือว่าฉายภาพมุมมองในเรื่องนี้ได้อย่างถ่องแท้แน่นอนฮะอาจจะต้องมีมิติทางด้านรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้ทางรายการของเราครับได้รับเกียรตินะครับจากทางด้านของท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์นะครับนักวิชาการอิสระทางด้านรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศมาร่วมพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับครับก่อนที่ผมจะถามอาจารย์สมชายครับอาจารย์นะก่อนที่จะคุยกับท่านผู้ชมเนี่ยมันมีวิกฤตที่เรียกว่าเป็นมรสุมหรือเป็นเฮอริเคนเลยทั่วทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยแล้วมันเกิดที่สหรัฐอเมริกาก็ต้องถามอาจารย์สมชายเลยว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยทั่วไปเนี่ยคำถามคือว่ามันเกิดมรสุมหนักขนาดไหนสถานการณ์ปัจจุบัน
เอาง่ายๆนะครับถ้าเราเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบโลกนะครับหนักที่สุด1929อันนั้นไม่ต้องพูดถึง1929อันนั้นหนักมากเลยครับแล้วก็นำหลายปีนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่2นำไปสู่ฮิตเลอร์อันที่2นะครับเราเอามาดูที่ตรงนี้ตัวที่เป็นวิกฤตอันหนึ่งนะฮะ1973 1973 1929ตอนนี้จะคล้ายๆกับอันนี้นะครับมันมีติดต่อกันประมาณ10ปีก็คือเกิดเงินเฟ้อในลักษณะที่เรียกว่าไม่ยอมลงแล้วเกิดวิกฤตตอนนั้นอันแรกก็คือ1973ตอนนั้นก็เกิดสงครามเรื่องที่อิสราเอลกับอาหรับแล้วก็ทางด้านนั้นก็โอเปกก็มีการใช้แนวกลยุทธ์นะครับเรื่องของราคาน้ำมันราคาน้ำมันขึ้นจาก1เหรียญเป็น4เหรียญ 400% แล้วก็อีกครั้งหนึ่ง1979น้ำมันจาก10เหรียญเป็น40เหรียญทั้งหมด4เท่าโอ้โหแล้วตอนนั้นเงินเฟ้อตรงนี้ยังไม่พอตอนนั้นสหพันธ์แรงงานในอเมริกาในยุโรปเนี่ยแข็งแรงมากครับก็เลยถือโอกาสขึ้นค่าแรงอาจารย์ลงวาดครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงมากเพราะว่าเงินเฟ้อมันไม่ลงเพราะไม่ลงปั๊บอันนี้ก็เลยสั่งสอนคนทั่วไปนักเสียสละและโดยเฉพาะทางด้านแบงก์ชาติทุกแห่งเลยจะจำไปจนตายเลยเฮ้ยจะปล่อยให้แบบนี้ได้ก็เกิดแนวคิดในการบริหารการเงินที่เรียกว่า inflation targeting เราจะได้ยินเฮ้ยอย่าให้มันเลินเกินอยู่ที่ 2% จำได้ไหมครับแค่ 2% 2% ไอ้ targeting ที่ตรงนี้นึกภาพออกฮะก็เป็นแบบนี้เลยทีนี้วิกฤตอีกตัวนึงที่เรามาเปรียบเทียบต้มยำกุ้งของเราปี40 2540โอเคเคลียร์นะครับครับเอาเลยครับ1997 1998นะฮะ97 98อัตราการเติบโตติดลบนะฮะทั้งหมดนะครับ2ปี10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเงินสำรองเราเนี่ยมี 38,000 ล้านตอนนั้นไม่พอจ่ายหนี้ระยะสั้นที่มีอยู่ 48,000 ต้องไปขอความช่วยเหลือจาก IMF ดูนะครับจำได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดในการนั้นหนักมากนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่ธนาคารหรือสถาบันการปิดใกล้เกือบเยอะมากเลย50กว่าแห่งครับเพราะอันนึงที่คนกลัวกันมากก็คือเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์2008 2009ตอนนั้น08นะครับใครต่อใครก็กลัวกันที่รู้เพราะว่ามันเป็นสัญญาณว่าอาจจะเกิดเขาเรียกว่า The Great Depression ครับ1929ใช่แต่ต้องยอมรับว่าเรามีโลกนะฮะได้นักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นมาดูแลเรื่องของเฟดแล้วก็ศึกษาทางด้านของพวกนี้แล้วก็มีรัฐมนตรีครั้งที่เก่งของประเทศอเมริกาไกเนอร์เนี่ยก็เคยมาอยู่เมืองไทยเพราะฉะนั้นก็ใช้กลยุทธ์ที่ใหม่คือแทนที่จะปล่อยให้มีการเรียกว่ากีดกันทางการค้าทำตรงข้ามเลยเป็นต้นกำเนิดที่เราได้ยินว่า QE ไงฮะอะไรนะ QE และกระตุ้นดอกเบี้ยต่ำเพราะฉะนั้นโอบามาโชคดีครับก็ถือว่าโอเคเลยเมื่อปี2008แต่โอบามาเป็นประธานาธิบดีเปลี่ยนจาก Great Depression มาเป็น Great Recession Recession ครับ Recession Great Recession Recession แปลเป็นไทยให้คนแล้วเข้าใจง่ายๆถ้ามันเป็น Great Recession Recession ก็คือว่าเศรษฐกิจติดลบติดต่อกัน2ไตรมาสใช่เพราะฉะนั้นบางทีอาจจะทั้งปีเป็นบวกนะแต่ไหนกันเพราะแต่ว่าตัวที่คนก็มาอยากจะเจอมัน recession ติดต่อกันเป็นปีเป็นปีอันนี้ไม่ดีนะเรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยได้ไหมฮะ recession ถดถอยทั้งนั้นฮะ recession ถดถอยแบบเศรษฐกิจถดถอย recession แต่ถ้าเป็น great เป็น depression นั่นหมายความว่าโอ้โหถดถอยกันหลายปีเลยโอ้โห depression คนตกงานหรืออะไรงานไอ้ great depression ซึ่งแต่1929ยังไม่เกิดแต่คนกลัวกันตรง2008ปรากฏว่าเก่งมากปรากฏว่าเศรษฐกิจถดถอยนะฮะประมาณสัก2ปีแล้วโอบามาทำยังไงฮะปี2008โอบามาตอนนั้นก็มีผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับแล้วก็ทางด้านรัฐมนตรีคลังอ่ะก็ใช้เรื่องของอะไร1เรื่องดอกเบี้ยต่ำกับที่2เรื่อง QE ช่วยได้เยอะและตอนนั้นก็ต้องขอบคุณจีนฮะเพราะจีนเองมีความเข้มแข็งมากก็เลยช่วยกระตุ้นโลกที่ตรงนั้นตอนนั้นจีนช่วยสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเราก็ติดลบปีเดียวนะครับประเทศไทยติดลบปีเดียวก็ไม่มากมายเท่าไหร่เลยโอเคนะครับแค่ปีเดียวนะต้องยำกุ้งใน2ปีพอมาถึงอีกตีนึงนะครับในยุโรปเนี่ยมันนี้ไม่เกี่ยวกับเราตอนนี้อาจารย์กำลังเล่าประวัติความเป็นมาใช่เงินสกุลยูโรตอนนั้นท่านจะดูจากเขานะอัตราการเติบโตติดลบคนว่างงานนะครับโดยเฉลี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่สำคัญกรีกว่างงาน40กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่สเปนเนี่ยประมาณเกือบ30สำหรับพวกเขาเนี่ยหนักมากโอเคไหมฮะอาจารย์กำลังพูดถึงพอมาตอนนี้ไม่ได้พูดในเมืองไทยมาตอนนี้นะครับของเราก็ถูกกระทบบ้างแต่ไม่มากนักเรายังมีอัตราการเติบโตนะครับ
ยังเป็นบวกอยู่โอเคนะครับทีนี้มาถึงเมืองไทยถามว่าในขณะนี้เกิดอะไรขึ้นดูนะครับยังไม่ต้องพูดถึงโลกนะฮะตอนนี้แต่2ปีที่แล้วเราติดลบ 6.1 ก็คือจากโควิดปีที่แล้วบวก 1.6 ถูกต้องไตรมาสแรกปีนี้ 2.2 2.2 นะครับบวกส่งออกนะครับในปีที่แล้วบวก 17% 4เดือนที่ผ่านมาบวกประมาณ 10% แค่เดือนเดือนมีนาเนี่ย 9.9 ทีนี้ถามว่าในด้านของอะไรครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดเรามีเงินสำรองตอนนี้ลองเทียบกับตอนวิกฤตเนี่ยเงินสำรองตอนนี้มี 200,000 กว่า 4 เท่าของหนี้ระยะสั้นจากก่อนหน้านี้ 38,000 แล้วก็มีไม่พอ 30,000 ตอนนั้นมี 38,000 แถมยังไม่พอชำระหนี้ด้วย 48,000 เข้าใจไหมครับเป็นดอลลาร์เป็นดอลลาร์แล้วก็ปีนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันครับก็สมมติฐานเดี๋ยวจะมีสมมติฐานถ้ามองจากทั่วโลกนะฮะเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับคนบางคนก็มีบางกลุ่มเออจะเกิด recession นะอเมริกาซึ่งอันนี้ก็อย่าว่ากันไปก็มีแต่ถ้าดูจากของ OR IMFWorld Bank ทางด้านของ OECD นะครับก็มองว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับยังขยายตัวอยู่ครับในขยายตัวขยายตัวในอัตราที่ลดลงไปมันไม่ได้เกิด recession แต่วันนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะถูกหรือผิดเพราะว่าเรื่องมันยังไม่จบแต่ในแง่เมืองไทยถ้าเราสังเกตดูนะครับนะครับคนก็มีการวิเคราะห์ว่าในปีนี้อัตราการเติบโตแน่นอนครับถูกกระทบแน่จากเงินเฟ้อจากยูเครนเพียงแต่ลบจากที่เขาเคยตั้งเป้าไว้3หรือ 4% อาจจะลดลงมาหน่อยนึง3เรื่องต่างเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่ต้องบอกสถาบันบางแห่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังบอกเลยปีนี้ขยายตัว 3.4 ถึงนะครับนี่ก็ออกมาครับแต่ว่าแน่นอนครึ่งปีหลังอาจจะถูกกระทบปีนี้นะครับผมคิดว่าประเทศไทยแล้วกันส่งออกเนี่ยถ้ามองอย่างคอนเซอร์เวทีฟ 8-10%โอ้ก็คือว่าถ้าคุณดูจากเอกชนนะครับในกรณีนี้เนี่ยมีการพูดถึง 10% ปีที่แล้ว 17% ปีที่แล้ว 17% บวก 17% ปีที่แล้วแล้วปีนี้ยังบวกจากปีที่แล้วได้อีกส่งออกเฉพาะส่งออกครับแล้วมาดูงี้ส่งออกของเรานะจะมาดูฮะประเทศอเมริกาเนี่ยประมาณ 15% ประเทศอเมริกาเราส่งออก 15% เราส่งไปอเมริกาเนี่ยประมาณ 11-12% นึกออกครับครับญี่ปุ่นเนี่ย8% แล้วในอาเซียนของเราเนี่ยจีนเราส่งออกไปจีนจีนเนี่ยประมาณ 11-12 แล้วก็อาเซียนของเรานะครับเราส่งออกให้เวียดนามในเยอะนะฮะประมาณ 4% แล้วก็มาเลเซียเนี่ย 3% เอาแค่นี้ก่อนนะฮะครับครับทีนี้เรามาดูว่าส่งออกเรายังดีอยู่โอเคเคลียร์นะครับคำถามก็คือว่าในปีนี้นะครับคนก็มองกัน2ด้านด้านหนึ่งนักเศรษฐศาสตร์ส่วนหนึ่งก็บอกอเมริกาเนี่ยเจอแบบนี้ดอกเบี้ยมันยังขึ้นไม่จบจะขึ้นไปนี่ขึ้นมาแค่ 1.5 จะขึ้นถึง 3% ดอกเบี้ยอาจจะ 2% 4% โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจก็อย่างนี้แต่ขนาดเดียวกันนักเศรษฐศาสตร์บางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณดูตอนนี้คนว่างงานนะครับเรียกว่าเกือบจะไม่มีเลย 3.6% คืออเมริกาเนี่ยถ้าอัตราการว่างงานเนี่ย 3.6 นี่คือว่าไม่มีคนว่างงานนึกออกไหมครับดีมากกำลังซื้อก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าแน่นอนเงินเฟ้อต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเพราะเศรษฐกิจยังดีแต่ขณะนี้เราก็ต้องทำนายว่ามันไม่ใช่เสถียรครึ่งปีหลังเนี่ยเรื่องพวกนี้คงจะถูกกระทบอันตรายบ้างแต่ยังไงคนก็มองว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็มี2กลุ่มกลุ่มนึงบอกว่า recession นะครับ40นักเศรษฐศาสตร์หลายต่อหลายคนแต่กลุ่มนึงเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ recession แต่ขยายตัวปรับช้าลงโอเคแต่ในภาพรวมต่างๆผมก็คิดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยครับในลักษณะถ้ามี recession ในบางประเทศแต่เศรษฐกิจโดยภาพรวมผมคิดว่ายังอยู่ในลักษณะที่ขยายตัวนะครับในอัตราที่ต้องปรับอาจารย์มองโลกในแง่ดีหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่เราถ้าเรามองแบบง่ายๆเฮ้ยมันเกิด recession แต่ว่าผมมองในแง่ว่าที่เราสังเกตดูนะครับอย่างที่อาจารย์พูดคุณก็อย่าเชื่อนักเศรษฐศาสตร์คนไหนพูดคุณก็อย่าเชื่อมันผิดทุกคนผิดทุกคนผิดทุกคนสังเกตดูพันคนที่พูดถูกนะมันฟลุกเพราะงั้นที่ผ่านมา IMF World Bank วิเคราะห์ทีไรทีนะปรับตัวทุกทีคือมันพูดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ฟังเขาก็ต้องเอามาฟังเป็นข้อมูลไว้ฟังแบงค์ชาติฟังสภาพัฒน์ฟัง IMF นักเศรษฐศาสตร์เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องฟังเขาก็คือรวมทั้งอาจารย์ด้วยฟังสมมติฐานในการที่จะบอกว่าเป็นตัวอย่างเงินเราเห็นและผลเอฟเฟคเตอร์ต่างๆมาวางอันนี้ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคนขนาดเก่งๆนะฮะอย่างอะไรครับพวกที่ดูแลเรื่องของเฟดของอเมริกาECB ธนาคารพวกนี้มันเก่งทั้งนั้นครับคุณครับเขาบอกเลยนะครับอย่างคนหนึ่งที่พูดถูก
ลารีซัมเมอร์ลารีซัมเมอร์รัฐมนตรีคลังเขาบอกตอนนั้นตอนไหนครับไบเดนเนี่ยมีการใช้นโยบายทางการคลังกระตุ้นแรงมาก 1.9 ล้านล้านในโครงการที่เขาเรียกว่าอเมริกันเลสคิวแพลนตอนเดือนมีนาคมทั้งในเศรษฐกิจกำลังเฟื่องอะอเมริกันเลสคิวแพลนช่วยเรื่องโควิดจำได้ไหม 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเยอะมากเยอะมากเศรษฐกิจกำลังฟื้นครับลารีซัมเมอร์บอกเลยเงินเฟ้อแรงมากเลยครับแต่ว่าผู้ว่าแบงค์ชาติ 9% ใช่ไหมตอนนั้นยังตอนนี้ตอนนั้นยังตอนนี้8.6 8.6 เปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นในตอนนั้นนะครับก็ผู้ว่าแบงค์ชาติของอเมริกาและหลายแห่งครับเฮ้ยเงินเฟ้อแล้วมันไม่สูงเท่าไหร่ก็ต้องกระตุ้นภาวะนั้นมันต้องกระตุ้นเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิดเรื่องซัพพลายเชนใช่ได้หรอฮะปรากฏว่ามันมีเรื่องยูเครนโอ้พอยูเครนปั๊บเนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นปัญหาเรื่องที่หนึ่งพลังงานสูงสองอาหารมีปัญหาเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวสาลีข้าวบาเล่เรื่องของข้าวโพดเรื่องของไอ้ปุ๋ยไหนจะอะไรเรื่องของโพแทสโพแทสก็คือมาทำด้านของปุ๋ยใช่ใช่ทั้งสามตัวนี้ก็เลยทำให้อาหารอะไรพุ่งขึ้นเงินเฟ้อก็พุ่งกระฉูดถามว่าลารีซัมเมอร์เก่งไหมผมยอมรับว่าเก่งแต่ที่เขาพูดถูก 50% เขาไม่รู้เรื่องยูเครนเขาพูดแค่ณสถานการณ์ที่อัดฉีดเงิน 1.9 ล้านล้านเข้าไปนะวันนั้นแต่ตอนนี้มันสูงกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าอย่างเช่นผู้ว่าแบงค์ชาติหรือต่างๆเนี่ยเขาก็คิดว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องยูเครนทั้งลารีซัมเมอร์ก็คือเก่งกว่าปกติเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่ไม่มีใครคาดถึงคุณครับแม้กระทั่งยูเครนนะฮะปูตินเองยังคาดว่าคงไม่เกินสัปดาห์เนี่ยพังแล้วปรากฏว่าเล่ารอเข้าไปกี่วันแล้วครับร้อยกว่าวันแล้วร้อยกว่าวันแล้วนึกภาพออกครับเพราะฉะนั้นในกรณีเวลาที่เราจะดูดังเหล่านี้ก็คือฟังข่าวสารในขณะเดียวกันก็คือฟังในลักษณะที่มี 2-3 ด้านนะครับคือไม่ใช่ฟังด้านเดียวทีนี้ถามว่าไอ้ที่คนเขาวิเคราะห์กันมาเนี่ยผมก็ฟังข้อมูลทุกวันใช่ไอ้มรสุมเนี่ยมันจะเป็นมรสุมแบบแคทเธอรีน่าที่มันถล่มนิวออร์ลีนส์นิวออร์ลีนส์มันใหญ่ขนาดนั้นไหมมรสุมนะครับอาจารย์บอกเลยครับว่าจริงๆแล้วถ้าว่ากันไปแล้วนะฮะมรสุมโควิดเนี่ยร้ายแรงกว่าตรงนี้ร้ายแรงกว่ารัสเซียกับยูเครนใช่ไหมร้ายแรงกว่าปัจจุบันนี้อาจารย์สังเกตดูนะฮะมนุษย์นี่เก่งมากนะฮะโควิดที่หมายความว่าเฮ้ยล็อกดาวน์ทั้งหมดเลยใช่ใช่ดูสิครับมันจีนยังล็อกดาวน์เลยสามารถที่จะช่วยทำให้โควิดนะฮะไม่ล็อกดาวน์จริงไม่กระทบเศรษฐกิจมากเจอปัญหาปีเดียวมันฟื้นได้แต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะฮะมีคนกันวิเคราะห์เลยว่าโควิดเนี่ยจะทำให้เกิด Great Depression คุณลองคิดดูสิครับทำงานไม่ได้เลยอ่ะคนเดินทางไม่ได้ทำงานไม่ได้อยู่แต่ในบ้านใช่แล้วคุณดูนะทางด้านของอเมริกากับยุโรปเป็นเก่งขนาดไหนพอทำงานไม่ได้เขาทำงานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยเขาเรียกว่า nationalization of wage โดยปกติการโอนกิจการของรัฐเนี่ยโอนเรื่องของอะไรครับเรื่องของน้ำมันเรื่องของธนาคารครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์โอนเงินเดือนของเอกชนมาให้รัฐจ่ายถูกปรากฏว่าพอเกิดโควิด คนตกงานแต่รวยเพราะอะไรครับเพราะรัฐจ่ายหมดเลยรัฐจ่ายหมดเลยซึ่งไม่เคยเป็นปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนเข้าใจไหมครับพอจ่ายหมดปั๊บนะฮะปรากฏว่าโควิดเนี่ยมันเริ่มฟื้นคลายล็อกดาวน์ไอ้พวกที่ตกงานมันรวยเนี่ยเราถึงไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วไงรวยยังไงครับมันมีเงินเพราะมีเงินมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอัดอั้นมานานมากและมีเงินเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจอเมริกาถึงพุ่งเลยส่วนหนึ่งที่พุ่งมาจากเรื่องของกำลังซื้อเล็กเป้าออกครับยุโรปก็เช่นเดียวกันครับกำลังซื้อมหาศาลอุตสาห์ออกอันหนึ่งนะครับของอเมริกาเนี่ย 1.9 ล้านล้านใช่ไหมของยุโรปออกกองทุนอันหนึ่ง 750,000 ล้านมาช่วยทางด้านโควิดโดยเฉพาะและช่วยให้กับประเทศต่างๆในลักษณะเช่นให้ในลักษณะที่เป็นเงินให้เปล่าเพื่อแกลนแกลนดอกเบี้ยต่ำอิตาลีโดนหนักกว่าเพื่อนได้มากกว่าเพื่อนเท่าไหร่ครับใน 750,000 ได้ 200,000 สเปนได้ 140,000 พอมันฟื้นปั๊บมันก็เกิดอะไรครับเงินฟื้นแรงไปคือฟื้นเสร็จยังนะครับยังกระตุ้นต่อแต่สิ่งที่คนไม่ได้คาดถึงก็คือตัวที่ทำให้สถานการณ์บันบานปลายก็คือเรื่องของเงินเฟ้อที่มาเกิดจากอะไรครับสงครามเกิดจากทางสงครามกับอีกตัวนึงที่มันบานปลายไปบ้างก็เกิดจากการที่จีนเนี่ยแก้ปัญหาโควิดนานมากนานเกินไปเขาบอกว่าซีโร่โควิดอ่ะใช่ก็เลยในที่สุดคนอื่นก็ฟื้นจีนยัง
ิดบ้างเปิดบ้างก็เลยอัตราการเติบโตเนี่ยขยายตัวอัตราลดลงเกิดเรื่องของซัพพลายเชนอันนี้ก็ลุมล้อมอีกอันนึงฮะที่ทำให้เศรษฐกิจตัวเงินเฟ้อเนี่ยตัวนี้สูงขึ้นทีนี้อาจารย์สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคืออาจารย์กำลังพูดถึงประเทศสหรัฐอเมริกาพูดถึงสภาพยุโรปเนี่ยซึ่งมันก็ยังอาจารย์ใช้คำว่าบอบช้ำไหมยังบอบช้ำอยู่บอบช้ำไหมฮะบอบช้ำกับทุกประเทศบอบช้ำหมดมากหรือน้อยยกเว้นกลุ่มที่ไม่บอบช้ำก็คือกลุ่มที่ทำให้เรามีปัญหาครับพวกอะไรครับเจ้าของน้ำมันไงไอ้กลุ่มที่มันผลิตน้ำมันเนี่ยก็คือกลุ่มประเทศโอเปกรัสเซียเนี่ยก็ผลิตน้ำมันเยอะมากผลิตก๊าซเยอะมากเห็นบอกว่ามีการประชุม G7 เห็นเขาบอกเขาคว่ำบาตรเนี่ยเขาคว่ำบาตรรัสเซียไม่ยอมซื้อทองคำรัสเซียยังคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่องโอเคครับแล้วเขาบอบช้ำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะตรงนี้มันจะตอบเงี้ยคือการคว่ำบาตรรัสเซียเนี่ยครับสหภาพยุโรปเนี่ยคว่ำเป็นเขาเรียกว่าครั้งที่6ครั้งที่6ในครั้งที่6นะฮะถ้าอาจารย์สังเกตดูครับราคาน้ำมันตอนเกิดใหม่ๆพุ่งขึ้นไป120 130ตอนหลังลงมาถูกต้องเหลือบางทีบางวัน120ต่ำกว่า100แล้วก็หลังจากนั้นในช่วงอีกประมาณใกล้ๆเนี่ยประมาณเดือนกว่าพุ่งขึ้นมา120กันหรอเนี่ยประมาณ110 120มาจากแพ็คเกจที่6แพ็คเกจที่6เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่30พฤษภาครับวันนั้นสหภาพยุโรปตกลงกันว่าจะคว่ำบาตรรัสเซียครั้งที่6ในองค์ประกอบครั้งที่6คือจะไม่นำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย 90% ถูกถูกเหลือ 10% เผื่อไว้ให้กับทางด้านฮังการีนะครับพูดง่ายในส่วนนี้นะ 90% โอเคนะครับเหลือ 10% เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะทำให้น้ำมันเนี่ยราคาแพงขึ้นครับเพราะว่าพอมีการคว่ำบาตรปั๊บนึกออกครับไอ้ทัวร์น้ำมันในยุโรปเรื่องต่างมันก็หายากมันก็ต้องไปหาที่อื่นมันก็สูงขึ้นกับตัวที่2ตัวที่2นะครับอาจารย์ตัวที่2ก็คือในแพ็กเกจนี้จะห้ามให้มีการประกันสำหรับเรือที่ส่งน้ำมันเพราะฉะนั้นเรือที่ส่งน้ำมันก็ส่งไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีประกันไม่มีประกันสองตัวนี้แหละครับที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยฮะในช่วงที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยประมาณสักสามสองสามอาจจะพุ่งขึ้นเลยครับจากนั้นก็ครับพอพุ่งขึ้นปั๊บในการประชุม G7 เนี่ยมันก็หาทางแก้ที่ตรงนี้แก้ในด้านหนึ่งก็คือมันมีน้ำมันกับที่สองราคาน้ำมันไม่สูงเพราะฉะนั้นในประกันชุม G7 นะฮะซึ่งจริงๆก็มีการเชิญอินเดียไปด้วยนะฮะใช่ใช่เชิญอินเดียอินโดนีเซียแอฟริกาใต้นะครับเข้าไปด้วยเซเนกัลเข้าไปด้วยในการประชุมที่ตรงนี้นะฮะก็จะแก้ปัญหาก็คือว่าอะไรครับให้น้ำมันยังไหลอยู่แต่ว่าแคปราคาน้ำมันแคปราคาน้ำมันคืออะไรครับก็คือถ้าภาษาอังกฤษก็คัตเทลก็คือเขาเรียกว่าอะไรรวมตัวกันรวมตัวโอเปกนี่เป็นการคัดเที่ยวของคนที่ขายแต่นี่เป็นการรวมตัวของคนซื้อฉันจะซื้อในราคานี้ซื้อยังไงครับก็คือแคปในราคานี้วิธีการแคปในราคานี้ก็คืออะไรครับหนึ่งในนั้นก็คือนะครับบอกทางด้านประกันคุณประกันได้เพื่อที่จะส่งน้ำมันอันนี้คือจีนกับรัสเซียบอกทางบริษัทอินชัวรันที่บอกอินชัวรันตอนแรกเขาจะไม่ยอมฮะประกันได้คุณประกันได้แต่ประกันในราคาเดียวกันขอให้คุณฮะประกันในลักษณะที่นะครับในลักษณะที่ราคาต้องไม่เกินราคาที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นในที่นี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาน้ำมันขยายได้ราคาที่กำหนดไว้ทำประกันเพื่อจะแคปราคาน้ำมันยอมให้แคปราคาน้ำมันด้วยวิธีการให้บริษัทประกันเนี่ยซึ่งจะส่งน้ำมันจะประกันไม่ได้ให้ส่งได้เพื่อเป็นการแต่เขาจะต้องคิดราคาประกันเพื่อให้ราคาเนี่ยอยู่ในรักษาน้ำมันอยู่ที่ราคาอันนี้พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆคือเป็นการถ่วงดุลกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและอเมริกาถูกต้องใช่ไหมอาจารย์อเมริกากับ G7 นะครับมันก็มีมากกว่าอเมริกาด้วยเพราะ G7 มีทั้งญี่ปุ่นถูกต้องแล้วก็พยายามดึงก็คือพูดง่ายคำว่าแคปก็คือตรึงราคาไม่ให้สูงที่ระดับนี้เหมือนแล้วผู้ซื้อมาร่วมกันไม่ให้ระดับนี้ให้น้ำมันไหลได้ด้วยวิธีการที่จะบอกว่าบริษัทน้ำมันซึ่งก่อนหน้านี้จะไม่กล้าประกันเพราะมันไม่กล้าประกันมันก็ไม่มีเรือสำหรับส่งตอนนี้บอกว่าโอเคประกันได้แต่คุณก็จะส่งได้แต่คุณช่วยคิดราคาประกันเพื่อที่จะให้ราคาน้ำมันเนี่ยอยู่ในราคาที่กำหนดไว้อาจารย์มันเป็นเกมต่อรองกันใช่ครับทีนี้ปัญหาที่คนก็บอกเฮ้ยจะได้หรือว่าจีนกับทางด้านของอินเดียนะครับมันขึ้นแต่ก็ต้องคิดคงทางด้านอินเดียตอนนี้ก็รับไปเยอะมากจีนก็รับไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นจะรับไปได้ขนาดไหนแต่ขนาดเดียวกันก็เชิญเอาอินเดียเข้ามาร่วมอะไรด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของต่อว่าจะได้ผลหรือไม่ผลแต่นี่คือมาตรการที่ออกมาจาก G7 ครับทีนี้ผลกระทบกับประเทศไทยกับกลุ่มอาเซียนเนี่ย660ล้านคนเนี่ยมันจะมีผลกระทบยังไงฮะเอาง่ายมากเลยครับข้อแรกที่เราจะบอกว่าผลกระทบมันต้องวิเคราะห์ซะก่อนนะครับว่ามันจะเกมจบที่ตรงไหน
พราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่ามันไม่ใช่เกี่ยวข้องเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวแล้วมันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าคุณพูดเรื่องเศรษฐศาสตร์คุณก็พูดตรงนี้เพราะฉะนั้นผมจะให้คุณดูครับถามว่าเกมจะจบวันไหนไม่มีใครตอบได้แต่ผมสามารถตอบได้ในเชิงของการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคนอื่นตอบไม่ได้แต่อาจารย์ชมชายตอบได้ตอบได้ในลักษณะอย่างนี้ครับอาจารย์เกมที่ทำให้หมายถึงว่าสงครามยูเครนเนี่ยจะจบยังไงยังไม่รู้เลยเราสามารถตอบได้ในแง่ของสมมติฐานสมมติฐานข้อแรกสมการทางด้านการลบถ้าสมการการลบเนี่ยตอนนี้ยังไม่จบถามว่าทางด้านรัสเซียขณะที่เราคุยอยู่คุมทางด้านใต้เนี่ยไปเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้สมมตินะฮะว่าทางด้านรัสเซียบอกว่าจบแล้วเพราะเขาสามารถบอกกับประชาชนได้ว่าเราชนะแต่ถ้าเขาไม่ได้ตรงนี้เกมยังไม่จบเพราะทางด้านปูตินยังบอกไม่ได้แต่ถามว่าจบตรงนี้ยูเครนยอมจบไหมยูเครนไม่ยอมจบเพราะว่าเสียไป 20% ของนี่ถูกต้องแถมคนตายทุกวันวันละร้อยแถมนาโต้กำลังส่งกองส่งอาวุธเข้ามายังไม่จบถ้ายังไม่จบก็ลบต่อพอลบต่อปั๊บนะฮะถ้าเกิดสมมตินะฮะว่าทางรัสเซียเนี่ยเล่นต่อเลยตอนนี้กำลังขยายไปเยอะมาเข้าเคียฟอีกรอบนะอาจารย์แต่การขยายเยอะก็ไม่ใช่ง่ายต้นทุนสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเกิดสมมติขยายไปเยอะนะครับแล้วก็ไปต่อไม่ได้ขณะเดียวกันทางด้านยูเครนมีอาวุธสามารถสู้กับรัสเซียแต่ไม่สามารถที่จะยึดเอาทางตอนใต้ได้ถูกต้องสถานการณ์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจะเกิดปรากฏการณ์นั้นนึงก็คือ stalemate stalemate ก็คือไปไม่ได้ตรงนั้นแหละครับมันก็ยืดเยื้อจะนำไปสู่การเจรจาต้องให้ถึงจุดนั้นก่อนการเจรจาแต่ต้องรอที่ตรงนี้มันจะถึงเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะครับเกมที่2ก็คือเศรษฐกิจใครพังก่อนนึกภาพฮะขณะนี้ถ้ามองจากตะวันตกนะครับซึ่งมันดีอยู่หน่อยคือเห็นภาพชัดมีทั้งด้านที่ไม่พอใจกับพอใจมันจะเห็นด้านลบพอด้านลบก็บอกเฮ้ยตะวันตกเนี่ยแพ้แน่ไม่มีน้ำมันดอกไอ้เงินเฟ้อสูงสุดในรอบ40ปีของอเมริกาของยุโรปความจริงดอกเบี้ยกำลังขึ้นต่อเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ทางด้านของทางด้านรัสเซียไม่มีใครรู้เพราะว่าข้อมูลต่างๆเราเนี่ยมันด้านเดียวแต่สิ่งที่พอจะรู้คนก็บอกวิเคราะห์เลยเศรษฐกิจเงินเฟ้อเขาสูงกว่าทางด้านยุโรปครับแล้วก็ข้อ2นะครับเรื่องของอัตราการเติบโตยังติดลบนะครับทั้งที่มีเงินจากน้ำมันเข้ามาชดเชยกับไอ้น้ำเงินที่เขาถูกสะกดไว้อีก300,000นึกออกครับแต่ว่าขณะเดียวกันสิ่งที่อันนี้ก็คือทั้งบาดเจ็บทั้งคู่เพราะยังไม่รู้ว่าใครจบสุดท้ายใครทนได้นึกออกครับเพราะฉะนั้นในด้านนี้รัสเซียจะได้เปรียบเพราะอะไรครับเพราะว่าข่าวสารต่างๆเหล่านี้มันไม่ชัดแต่ในยุโรปอเมริกามันมีทั้งคนเกลียดกับคนรักเอาข้อมูลออกมากลางเพราะฉะนั้นคนที่เกลียดก็ออกมาใหญ่แต่ผมจะให้คุณอันหนึ่งครับเรื่องของยูเครนทำให้คะแนนเสียงของมักครองแทนที่จะได้เสียงข้างมากเด็ดขาดได้เสียงข้างมากไม่พอขาดอีก40แต่แปลกไหมครับประชาชนของฝรั่งเศสไม่พอใจเรื่องของการลบยูเครนไม่พอใจเพราะเงินเฟ้อไม่พอเพราะน้ำมันแต่ทุกคนยังสนับสนุนให้ฝรั่งเศสช่วยยูเครนเพราะในความหมายนี่คืออะไรครับสวนกันนะงงไหมงงนะในอิตาลีพรรคร่วมรัฐบาลพรรคหนึ่งชื่อชินควีสเตล่าเป็นภาษาอิตาเลียแปลว่า the five star นะผู้นำเนี่ยเป็นตัวตลกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ร่วมปรากฏว่าไงครับเขาไม่เห็นด้วยกับพรรคร่วมรัฐบาลรัฐบาลอย่าไปช่วยอาวุธนิวเคลียร์ไอ้อาวุธยูเครนปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของเขาซึ่งเป็นผู้นำของพรรคนี้ลาออกจากพรรคเพราะต้องการช่วยยูเครนเพราะฉะนั้นความคิดเห็นสวนทางกันเพราะฉะนั้นในกรณีคืออะไรครับสถานการณ์ยูเครนมองเผินๆทำให้เกิดประชาชนชักจะเดือดร้อนแต่ในด้านความช่วยเหลือของยูเครนยังเหนียวแน่นและโดยเฉพาะในอเมริกาประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการช่วยแต่พรรครีพับลิกันเดโมแครตรวมช่วยกันหมดเลยเพราะฉะนั้นขนาดนี้จะบอกว่าจบที่ตรงไหนอาจารย์จบไม่ได้ก็ยังไม่รู้แต่ผมขอเรียนอย่างนี้ว่าจากจุดนี้ไปนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครพังได้มากกว่าประชาชนจะทนได้มากกว่าผมใช้ชอบศัพท์อันหนึ่งของทางด้านของบริจอนสันซึ่งผมเคยใช้กำลังเกิดเขาเรียกฟาติกความอ่อนล้าเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยนะครับประเทศต่างๆกำลังอ่อนล้าพออ่อนล้าปั๊บเนี่ยนะประชาชนอันไหนอ่อนล้ามากกว่าจะเป็นตัวตัดสินเพราะภายใต้ข้อกำหนดอันนี้สิ่งที่สบอกได้มันยังไม่จบเมื่อยังไม่จบปั๊บราคาน้ำมันราคาพลังงานยังสูงอยู่ทีนี้เราก็อธิบายว่าสูงขนาดไหน มันยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นมาไม่ใช่ราคาน้ำมันเพราะว่าขณะนี้ทางด้านสหภาพยุโรปยังไม่สามารถแซงชั่นเรื่องแก๊สได้เข้าใจไหมครับครับแล้วตอนนี้เริ่มใกล้เข้าหน้าหนาวต้องใช้เพราะฉะนั้นในกรณีเมื่อมีการแซงชั่นแก๊สไม่ได้เพราะว่าต้องพึ่งพาแก๊สนะครับหลายประเทศยังตกลงกันไม่ได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือถ้าเกิดมีการแซงชั่นแก๊ส
ราคาพลังงานอาจจะขึ้นจะสูงขึ้นแต่ที่ร้ายกว่านั้นรัสเซียอาจจะปิดวาล์วเรื่องแก๊สปิดวาล์วใช่ไหมครับปิดที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้มันอาจจะสร้างทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้นแต่เราต้องมองให้ชัดตอนนี้ประเทศต่างๆปรับตัวมาไม่กระทั่งสภาพยุโรปซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะว่าใน3เดือนที่ผ่านมาพึ่งพาน้ำมัน 27% พึ่งพาแก๊ส 40% สามารถที่จะลดการซื้อได้แสดงว่ามีการปรับกันเยอะแยะมากปรับตั้งแต่หาแหล่งใหม่ๆ อเมริกามาช่วยลดเรื่องต่างถึงจุดอันเลชันในขณะนี้เศรษฐกิจทั่วโลกกำลังถามเลยครับว่าราคาน้ำมันพวกนี้มันจะยืนไปยาวหรือไปได้ยังไงขนาดไหนมาถึงจุดหนึ่งนะครับคนที่มันปรับตัวได้กับเรื่องของขยายตัวความต้องการพวกนี้จะลดลงแล้วก็แต่ขณะนี้ยังบอกได้ว่าสถานการณ์ผมใช้คำว่าสถานการณ์กำลังพีคคือกำลังสูงสุดและกำลังอยู่ในลักษณะสูงสุดเป็นภาษาไวยากรณ์present perfect continuous tense ก็คืออะไรครับมันยังสูงอยู่และสูงต่อไปสูงไปสักพักหนึ่งแต่ถึงจุดหนึ่งมันต้องลงนึกออกไหมครับตอนลงเพราะอะไรครับเอาจากกำลังซื้อต่างๆเนี่ยเริ่มลดทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าออกมาเป็นแบบนี้สามารถบอกได้เงินเรื่องราคาพลังงานยังสูงอยู่แต่ถึงจุดที่เรียกว่าสังเกตดูขึ้นไป120ลงมาตรงนี้แต่จะยังสูงต่อเพราะเรื่องแก๊สยังอยู่กับอันที่สองก็คือเรื่องของหน้าหนาวอันนี้ก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งแต่ยังไงก็ตามเรามีเครื่องมือเงินเฟ้อยังสูงอยู่แต่ว่ามีเครื่องมือกำลังเล่นแหลกเลยคือเล่นแหลกด้วยดอกเบี้ยดอกเบี้ยขึ้นมาสุด 1.5 อเมริกาสามารถขึ้นต่อไปถึง 3% ได้ยุโรปก็เช่นเดียวกันจาก -0.5 เพราะฉะนั้นในปีนี้กับปีหน้าขึ้น3เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่กระทบกับพวกเราเงินเฟ้อยังสูงอยู่นะครับอีกหลายๆเดือนถึงปีหน้าดอกเบี้ยยังเพิ่งขึ้นยังขึ้นได้สูงอันนี้คือสถานการณ์ที่สามารถเอาเรื่องยูเครนเข้ามาอธิบายแล้วประเทศไทยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยโอเคครับภายใต้ข้อนี้นะครับมันก็มีนักเศรษฐศาสตร์2กลุ่มครับกลุ่มนึงก็บอกว่าไอ้ดอกไอ้เรื่องดอกเบี้ยกายตัวเนี้ยมันจะไปหั่นทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมี recession นะครับมี recession เพียงแต่ก็มีการบอกว่าร้ายๆหน่อย recession ปีหน้ากับปีต่อไปอันนี้ขึ้นมาแต่อันนี้ที่ยังไม่ได้โจทย์ก็คือ recession มันมีความหมายตั้งแต่หมายความว่าความหมายขั้นต่ำสุด GDP ก็คืออัตราการเติบโตติดลบ2ไตรมาสแต่อาจจะหมายถึงไตรมาสอื่นนะครับมันเป็นบวกเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถบอกได้เราไม่สามารถบอกได้จะเกิด recession ทั้งโลกหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้น IMF หรืออะไรต่างเหล่านี้ยกเว้นเขาจะผิดเต็มที่เลยนะครับมันไม่ได้ผิดมากมายถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็คงคิดว่าชัวร์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวลงแต่บางประเทศผมบอกเลยบางประเทศอาจจะเกิดเรียกว่าอะไรครับยังบวกอยู่นะครับอาจจะบวกน้อยลงจากนี้บางประเทศจะติดลบแต่บางประเทศจะกากกากเพราะอะไรครับหนึ่งครับตัวเขาเองเนี่ยกากตั้งแต่โควิดแล้วกากที่สองมีหนี้เยอะแยะนะครับเงินเฟ้อ 100% 200% ก็มีเวเนซุเอลาเลบานอนศรีลังกาเพราะฉะนั้นถามว่าเฮอริเคนใช่ไหมครับใช่เฮอริเคนมันเล่นงานทุกคนหรือเปล่าครับทุกคนมันเล่นงานเฉพาะบางคนบางแห่งใช่ไหมในพื้นที่เพราะฉะนั้นเหมือนกันไปถ้าจะบอกเฮอริเคนใช่แต่เฮอริเคนตัวนี้ไม่ได้เล่นทั้งโลกไม่ได้เล่นทั้งโลกเพราะฉะนั้นประเทศที่หนักๆคือแอฟริกาพวกนี้เนี่ยของเราก็อาจจะโดนเฮอริเคนหางแถวบ้างหางแถวกับว่าอัตราการเติบโตก็คือผมคิดว่าขยายตัวในตาที่ลดลงอาจารย์คิดว่า GDP อัตราการเจริญเติบโตของไทยเนี่ยประมาณ 2.2% ได้ผมอย่างนี้แล้วกันมองผมยังว่าอยู่ระหว่าง2ถึง3อ่ะหรือถ้าดีไม่ดีอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับตัวที่เป็นตัวกระตุ้นภายใต้ตรงนี้นะฮะถ้ามันไม่มีอะไรที่มันผิดเพี้ยนเกินไปตัวกระตุ้น2ตัวนะซึ่งก่อนหน้านี้เราขาด2ปีที่แล้วเราขาดติดลบเลยครับลบ 0.1 แต่ปีที่แล้วเราบวก 1.6 สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์จำนวนเยอะนะฮะที่คาดว่าแย่กว่านี้ 1.6 ได้มาจากไหนครับส่งออกบวก 17% นะครับท่องเที่ยวปีที่แล้วแย่นะตองต่างประเทศจาก40ล้านคนเหลือ5แสนอาจารย์ลองดูปีนี้สิครับส่งออกนะครับผมเชื่อว่าเอาตั้งนี้กว่านะผมคิดว่าตั้ง 8% แต่ก็บางแห่งบอกว่า10และบางแห่งจะต่ำกว่านั้นไม่บอกและผมยังคิดว่าทำไมได้จากนี้เพราะว่าหนึ่งนะฮะอเมริกายังเข้มแข็งอยู่แต่ครึ่งปีหลังอาจจะแย่ลงแต่เราจะมีส่งออกไปไหนครับพวกที่เป็นน้ำมันอ่ะซาอุดีอาระเบียพวกอะไรต่างเหล่านี้ประเทศจีนนะครับเริ่มที่จะคลายล็อกดาวน์ขึ้นมาบ้างก็ยังรับสินค้าจากจีนเนี่ยประมาณเท่า11-12ยังไปได้อยู่เลยเพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่าส่งออกเราเป็นบวกแต่ที่ชัวร์ท่องเที่ยวปีที่แล้วต่างประเทศ500,000คนปีนี้ผมคิดถึงวันที่12พฤษภาคมนะเพราะตอนนั้นเริ่มเปิด 1.4 ล้านแล้วตอนนี้มีการพูดถึงว่าจะมีท่องเที่ยวประมาณ8-10ล้านคนนะครับพอออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ท่องเที่ยวภายในผมเชื่อว่าจะกลับมาไม่ต่ำกว่า 70-80% มีเที่ยวด้วยกันเฟส4นี่ครับผมต้องมาหาอาจารย์เนี่ยออกมาแต่เนิ่นเลยใกล้เลย
รถมันติดเป็นแถวเลยอ่ะใช่ถูกต้องใช่ไหมแล้วเวลาที่มันฟื้นนะฮะจะมีศัพท์ตัวนึงเพนท์อัพดีมานด์เพนท์อัพก็คือมันอะไรครับเกรงเวลาตั้งนานอึดอัดพอเปิดครับมาตูมขึ้นสองตัวนี้อาจารย์เพียงพอบวกกับอีกอันนึงคือของเรากระตุ้นให้เพียงพอขยายตัว 2 หรือ 3% ได้ครับเพียงแต่อย่าเพิ่งดีใจเราก็ต้องบอก 2 หรือ 3% ยังต่ำสุดในอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำคือข้อแรกนะครับอย่าเพิ่งประมาทโลกมันยังไม่จบถูกเพราะฉะนั้นบริหารการคลังให้มันนะครับแต่ขณะนี้ก็โอเคเดี๋ยวคำถามครับกับอันที่2นะครับก็คืออะไรครับช่วยเหลือเพราะว่ามันการขึ้นมันยังช้าอยู่ช่วยเหลือผู้ที่เรียกว่ามีลำบากที่รัฐบาลทำอยู่กับข้อที่3สำคัญมากจะต้องอะไรครับกระตุ้นให้มันตรงเป้าในลักษณะที่ช่วยกระตุ้นได้มากขึ้นเอาล่ะคำถามสุดท้ายของสุดท้ายสถานการณ์โดยภาพรวมทั้งหมดที่ฟังอาจารย์มาเนี่ยมันก็เป็นวิชาการจริงๆอยากให้อาจารย์พูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านในสถานการณ์โดยทั่วไปทั้งหมดเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจของจีนก็ดีเศรษฐกิจสภาพยุโรปและอเมริกาเนี่ยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยภาษาชาวบ้านง่ายๆเนี่ยจะเป็นยังไงครับโอเคครับสำหรับอันนี้นะฮะผมพูดกันอย่างกว้างๆแน่นอนคนบางคนยากมากติดหนี้ติดสินนะพอติดหนี้ติดสินก็พูดง่ายก็ต้องบริหารเท่าที่เราทำได้อยู่กับอีกประเภทหนึ่งไม่ได้ติดหนี้ติดสินผมพูดรวมกันเลยครับว่าถ้าคุณติดหนี้ติดสินมันมีทางออกอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายทุกอย่างในโลกนี้มีความสว่างคุณดูวิกฤตต้มยำกุ้งสิครับคนบางคนนะครับปรากฏว่าฆ่าตัวตายคนบางคนคิดในใจแบบบอลวัตถุเขาว่าอะไรครับเขาบอกว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยคุณบริหารไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดสภาพแวดล้อมภายในได้ทำตัวเองให้เป็นหินหินก็คืออะไรลมฟ้าอากาศเฮอริเคนมาเท่าไหร่หินไม่ถูกทำลายเพราะฉะนั้นสร้างตัวเองเป็นหินแต่ว่าหินที่นี้เป็นแข็งแกร่งได้ในความเห็นของคุณก็คือในช่วงที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนข้อแรกเลยสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองตัวเองเก่งอะไรชำนาญอะไรอย่างอาจารย์ผมว่าผมเก่งทางด้านของการเป็นครูบาอาจารย์ด้านไหนผมต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมสบายใจมากผมสร้างความแข็งแกร่งทั้งวันทั้งคืนผมอยู่ตรงนี้ให้เป็นสโตนให้เป็นสโตนและมันมีความสุขถ้าผมชอบทางด้านอาหารผมจะทำอาหารถ้าผมชอบดอกไม้ผมจะทำเพราะทำซับแล้วก็ถือโอกาสช่วงนี้ศึกษาเป็นหนี้ก็เป็นหนี้ไปศึกษาแล้วก็พยายามที่จะเอาเรื่องเทคโนโลยีมาช่วยแล้วก็เอาเรื่องลูกค้าแล้วก็เข้าใกล้ลูกค้าขายไม่ได้แต่พยายามรักษาพอฉันพอเป็นแบบนี้ปั๊บสิ่งที่ทำได้คืออะไรครับผมจะเติบโตขึ้นมาในลักษณะที่เข้ากับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใหม่เข้มแข็งมากขึ้นเข้มแข็งเข้าใจลูกค้ามากขึ้นแต่ถ้าเราขายได้อาจจะขายได้ในตอนนี้แล้วนะครับชายทางด้านต่างๆเพราะโลกวันนี้โลกจะเปลี่ยนแปลงยังไงไม่มีใครทำลายเราได้เรายังอยู่ครับและเขาใช้ความสามารถอันนี้ยังอยู่ครับอาจารย์ได้บอกว่าคนบางคนอาจารย์บอกเลยให้มหาวิทยาลัยบางแห่งจะเจ๊งเพราะเขาสอนไม่ตรงกับหลักสูตรนะครับคนบางคนแต่คนบางแห่งมันไม่เจ๊งเพราะมันตรงนะครับตรงปั๊บเนี่ยครับมันพูดได้ครับสอนเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ด้านหนึ่งอาจจะหลับสอนประวัติศาสตร์ครับนะครับกับอีกสอนอันหนึ่งนึกออกไหมครับอีกด้านหนึ่งก็คืออะไรครับออกมาอย่างลักษณะที่มันน่ะครับว่าอะไรสมัยก่อนมันไม่ได้แบบนี้นะใช่เพราะมันสมัยก่อนเนี่ยต้องไปหาวันนี้มันสามารถเป็นเดียวทานได้เลยติดต่อข่าวสารรวดเร็วผมยังรวดเร็วกว่าอาจารย์ได้เลยครับเดี๋ยวนี้ยกตัวอย่างอาจารย์กว่าจะออกโทรทัศน์ใช่ไหมรายการต่างๆเหล่านี้แล้วคุณก็ไม่มีเวลาแต่อาจารย์มีเวลาที่จะมาโด่งเข้าด้วยกันหาความรู้ด้วยกันเอาล้านต่างๆมาที่ตรงนี้อันนี้เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นก่อนจะจบอาจารย์ฝากไว้มีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งดีมากเป็นหนังสือที่10เล่มที่คนในโลกจะต้องอ่านเขาเรียกว่าIn search for meaning, man search for meaning ของวิกเตอร์แฟรงค์ man search for meaning ชื่อวิกเตอร์แฟรงค์หนังสือเล่มนี้ผมอ่านตั้งแต่ผมอายุ10กว่าและตอนนี้ผมยังอ่านอยู่ตลอดเวลาคนคนนี้อยู่ในฐานะที่มากกว่าเฮอริเคนอยู่ใต้แคมป์ของอะไรครับ อยู่ที่อัลสวิตแคมป์ของฮิตเลอร์แต่เขาสามารถสร้างความสุขในแคมป์นั้นได้เพราะพบความหมายในการที่จะอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้หนังสือเล่มนี้จะเป็นการบอกเราเลยภายใต้เฮอริเคนที่เบากว่าเยอะหาความหมายตัวเองพบตัวเองมันมีจุดที่จะมีความสุขในชื่อหนังสืออีกทีนะชื่อว่า Man Search for Meaning Man Search for Meaning ของวิกเตอร์แฟรงค์ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยบริหารเขาอยู่ในสถานะที่ยากกว่าเฮอริเคนอีกนะครับแล้วก็รอดขึ้นมาได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ครับวันนี้เราอยู่ในภาวะเฮอริเคนที่รายล้อมตัวเราถ้าเราหาความหมายของตัวเองเจอทั่วทั้งโลกทีเดียวถ้าเราหาความหมายของตัวเองเจอหาจุดแข็งของตัวเองเจอเราจะเป็นเสมือนก้อนหินที่วันนึงพอเฮอริเคนนี้ผ่านพ้นไปเราก็ยังอยู่รอดและพร้อมที่จะต่อยอดหรือว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองจากจุดแข็งที่เรามี
วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมชายประคภาสวิวัฒน์นะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผู้ชมฮะช่วงนี้พักกันก่อนพูดหนึ่งช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับเปลี่ยนชมประเทศไทยครับNBT World, a vision of Thailand.กลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของรายการเปลี่ยนชมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทปที่เราได้ความรู้เยอะมากแล้วก็สนุกมากอาจารย์ระหว่างพักเบรกผมนั่งนิ่งๆอยู่กำลังคิดว่าเอ๊ะเราเป็นหินในด้านไหนอาจารย์อย่างผมเป็นหินด้านการสื่อสารเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะในช่วง2ปีที่ผ่านมางานอีเวนต์งานพิธีกรเราอาจจะลดน้อยถอยลงแต่กลายเป็นว่างานบรรยายงานด้านให้ความรู้คนเรื่องของการติดต่อสื่อสารงานเจรจางานการสื่อสารต่างๆเอ้ยมันก็สามารถสร้างมูลค่าสร้างรายได้ได้อีกมิติหนึ่งนะเพียงแค่ว่าเราหาจุดแข็งหรือว่ามีนิ่งของเราให้เจอคือผมชอบรายการนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับมันเป็นรายการที่มัน educate ให้ความรู้เราฟังอาจารย์สมชายเนี่ยที่ประเด็นสำคัญที่ท่านพูดเนี่ยนะก็คือว่าเราผ่านโควิด -19 มาเกือบ3ปีแล้วก็มาเจอรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันมีข้อมูลต่างๆที่มันผันแปรอยู่ตลอดเวลาประเด็นสำคัญที่ท่านพูดเนี่ยนะก็คือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าตราบใดที่เราทำตัวให้เป็นหินเนี่ยนะเป็นหินเนี่ยนะมันจะเจอพายุเจอมรสุมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราทำตัวให้นิ่งอดทนเข้มแข็งเหมือนหินเนี่ยนะมันก็จะนิ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วมรสุมเนี่ยมันก็จะผ่านพัดไปมันอาจจะเจอ3วัน5วันเนี่ยนะแต่ถ้าทำตัวนิ่งทำตัวให้สงบเนี่ยเหมือนเวลาเราเจองูที่มันผ่านแล้วเนี่ยนะถ้าเราไปดิ้นรนต่อสู้กับมันเนี่ยนะงูฉกตายเลยมันฉกเราตายเลยนะแต่ถ้าทำตัวนิ่งแล้วสงบนิ่งนี่นะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งที่อาจารย์สมชายได้พูดไว้สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ทุกคนเพ้อเนี่ยทุกคนเพ้อแล้วก็วิพากษ์นะว่ามันจะปวดทำให้โลกล้มละลายอะไรต่างๆเนี่ยอย่าตกอกตกใจนะเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปเราเจอมาแล้วตั้งแต่ปี1929 1973 1979แล้วก็มาเจอ2540 2008เราก็ผ่านกันมาได้เนี่ยนะแล้ววันนี้เราก็ยังนั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะแจ็คนะท่านผู้ชมเรายังนั่งกันอยู่ตรงได้ตรงนี้เรายังอยู่กันได้เนี่ยอย่าตกอกตกใจเรายังอยู่กันได้ครับครับคือเวลาเราอ่านตำราฝรั่งอาจารย์เขาบอกว่าภาวะแบบนี้คือวิกฤตวิกฤตเพราะอะไรวิกฤตเพราะเงินเฟ้อวิกฤตเพราะค่าเงินถูกวิกฤตเพราะการส่งออกวิกฤตเพราะพลังงานถูกแต่ถ้าเกิดมาตัดภาพมาดูในบ้านเราสิ่งเหล่านี้มันไม่แทบจะไม่เกิดวิกฤตคนไทยเลยเพราะคนไทยยังมีอาหารการกินคนไทยยังไปมาหาสู่กันได้คนไทยยังใช้ชีวิตกันได้ตามปกติโอเคล่ะต้นทุนค่าของชีพบางอย่างอาจจะสูงขึ้นตามราคาพลังงานที่เราเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นกลไกของทั้งโลกเราต้องอยู่ให้ได้เราต้องอยู่ให้ได้ท่ามกลางภาวะทั้งโลกเนี่ยต้องบอกว่าบางประเทศเนี่ยแทบจะไม่มีอาหารกินด้วยซ้ำแทบจะไม่มีอาหารสดกินเป็นวิกฤตด้านอาหารที่เราเคยคุยกันในช่วงสัปดาห์ก่อนแต่ในบ้านเรายังมีจุดแข็งอีกมากมายเพราะฉะนั้นณวันนี้เราพร้อมที่จะเปิดประเทศแล้วในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยของยุโรปของอเมริกาเองเขามองว่าภาวะเศรษฐกิจจากเม็ดเงินจากปัจจัยต่างๆนี่แหละมันคือช่วงที่กำลังจะเข้าสู่วิกฤตแต่บ้านเราผมมองว่าในเมื่อเราเนี่ยเพิ่งผ่านการท่องเที่ยว2ปีที่ผ่านมาคือช่วงภาวะที่ถ้าเกิดเป็นเทียบเศรษฐกิจเป็น U shape V shape อะไรก็แล้วแต่เราผ่านเนี่ยก้นหรือว่าบึ้งท้ายหรือว่าจุดภาวะที่ต่ำที่สุดทางเศรษฐกิจไปแล้วกรกฎาคมเป็นต้นไปผมเชื่อว่าหลังจากนี้เราจะพุ่งขึ้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆคือเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่ใช่มานั่งซ้ำเติมกันถล่มกันแล้วก็ทำลายล้างกันเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคนไทยทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันได้เรายังอย่างที่พี่แจ็คได้พูดไว้เนี่ยเรายังไม่เจอวิกฤตในเรื่องของพลังงานเราไม่เจอวิกฤตเนี่ยน้ำมันในประเทศสปป.ลาวยังแพงกว่าเมืองไทยนะกัมพูชายังแพงกว่าเมืองไทยเวียดนามยังแพงกว่าเมืองไทยเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาตรการของรัฐเนี่ยนะก็ยังพยายามช่วยเหลือ
มาอุ้มมาตรการในเรื่องของพลังงานยังช่วยเหลืออะไรตอนในต่างๆมากมายทีเดียวเนี่ยนะคนไทยต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันใช่แน่นอนเวลาเราบอกว่าเอ๊ะเขากำลังจะขึ้นราคามุมนึงเขาบอกเอ๊ะทำไมต้องขึ้นแต่มุมนึงเราต้องคิดว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเขาพยุงอยู่เขาประคับประคองเขาใช้เม็ดเงินจากกองทุนพลังงานที่เป็นหนี้ทะลุแสนล้านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยถูกต้องเอ๊ะคอยประคับประคองไม่ให้ขึ้นแบบก้าวกระโดดหรือขึ้นจนคนไทยตกใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแค่เปลี่ยนมุมมองปรับมุมมองเหมือนที่บทบาทของรายการของเราพยายามทำให้คนเนี่ยปรับมุมมองเห็นมิติที่แตกต่างบ้างเราเห็นโฉมของประเทศไทยในอีกมุมนึงเราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตได้นะเวลาเราน้อยมากเรายังมีเงินทุนสำรองต่างประเทศใน 233,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะเรามีเสถียรภาพเงินทุนสำรองมากมายเสียดายเวลาเราหมดซะแล้วไว้มีโอกาสคงได้พูดคุยกันนะครับวันนี้หมดเวลาของเปลี่ยนโฉมประเทศไทยนะครับผมพร้อมท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ